พูดว่าความหมดแรงแบบน้อยใจแค่มันเป็นความน้อยใจของคนทำหนังสักเรื่องหนึ่งที่ทีมงานและตัวพี่มันก็เหนื่อยแล้วก็ทุ่มเทกับมันมามากถึงแล้วมันไม่ได้เวทีในการที่จะพิสูจน์ตัวเองอย่างแท้จริงอย่างที่มันควรจะเป็นคือเราอยากให้ลงรักเราบ้างแค่นั้นนะแล้วมัน3 วันแล้วมันถูกลดรอบเลยอ่ะถ้าหนังมันได้ฉายอีกสัก3 วัน5 วันแล้วมันห่วยจริงๆมันซึ่งมันย้อนแย้งไงในกระแสมันก็มีคนชอบไงถูกไหมฮะมันพูดจากความรู้สึกของคนทำงานมากกว่าว่าคือตอนนี้ประเด็นมันแตกออกไปกลายเป็นว่าเอ้ยหนังห่วยหรือเปล่าเลยมาดราม่าชอบไม่ชอบเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นนะฮะเพราะฉะนั้นการออกมาโพสต์เนี่ยไม่ได้มาดราม่าเพราะว่าต่อให้ค่าตั๋วหรือคนไปดูเยอะขึ้นพี่ก็ไม่ได้ได้อะไรขึ้นมาอย่างน้อยๆก็แค่ให้เคสหนังขุนพันสามมันเป็นประเด็นที่ทำให้ได้คุยกันก็ยังดี